สองเรื่องนะครับ regional นะครับทางกายภาพทางความหลากหลายวัฒนธรรมอะไรก็แล้วทีนี้มาดูสถานะปัจจุบันจะใกล้ความจำเป็นที่เราต้องผลิตคนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมมากขึ้นอันนี้คือความสามารถทางเศรษฐกิจในการแข่งขันเอาในอาเซียนด้วยกันอันนี้เป็น IMD ranking นะครับ IMD ranking สิงคโปร์ ranking เขาท็อปมาเรื่อยแต่สิงคโปร์ก็เป็น nation state เป็น island state ไม่ต้องไปห่วงเขามากนะครับเขาก็เราเห็นภาพที่ทำไมเราไม่ได้ต้องห่วงสิงคโปร์มากแต่ว่าก็ต้องทำงานกับสิงคโปร์มาเลเซียมีสถานภาพซึ่งวัดเป็นตัวเลขและดูดีกว่าเราแต่เราไม่เคยยอมรับนะคนไทยไม่เคยยอมรับว่ามาเลเซียเราจะพูดทีไรก็เราก็บอกโทษเราดีกว่ามาเลเซียผู้ประกาศนะครับเราดีกว่ามาเลเซียนะครับแต่ว่าเราหนีไม่พ้นอ่ะเราติดกับอ่ะเราอยู่แค่นี้ระดับของโลกเป็นประมาณที่30ของโลกไม่เคยขึ้นไปในขณะที่มาเลเซียก็ยิ่งชักไปได้เรื่อยๆตามตัวเลขที่เขาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ปัญหาอาเซียนเนี่ยประเทศที่อยู่ในท็อปสูงๆก็เป็นสิงคโปร์ช่วงนี้เดียวมีคนอยู่แค่3-4ล้านคนมาเลเซียมีคน20-30ล้านคนก็โอเคที่เหลือส่วนใหญ่จะต่ำในแง่ของความสามารถในการแข่งขันที่มันเป็นปัญหากับเราและเป็นหน้าที่เราก็คือไอ้ส่วนที่มันต่ำเนี่ยมันอยู่ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเราบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการศึกษาไอ้ที่เก่งดูนะครับเขาแบ่งการวัดเป็น economic performance ก็คือโดยสรุปก็คือประเทศอย่างสิงคโปร์มาเลเซียไทยที่ดีมากเนี่ยเพราะภาคเอกชนเก่งค้าขายเก่งขายของได้ดีผลิตของเก่งแล้วนำโลกส่งอยากจะบอกว่าส่งข้าวมันไม่ใช่แล้วนะส่งมันสับปะรดส่งน้ำตาลส่งอ้อยส่งอาหารกระป๋องนะครับเราทำได้ดีภาคเอกชนเก่ง government efficiency มันก็ของเราไม่ค่อยดีเราก็รู้กันอยู่นะครับแต่ว่าก็กลางๆนะครับอันนี้เรากำลังเทียบประมาณ50ประเทศเศษๆแต่ว่าไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นนะเพราะเขาแรงจากสูงลงมาเพิ่มประเทศเข้ามามันก็มาข้างใต้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น business efficiency ก็พอใช้ได้ที่มันแย่มากคือ infrastructureที่มันแย่มากสำหรับประเทศไทยอินฟราสตรัคเจอร์และอินฟราสตรัคเจอร์ที่แย่ที่สุดคืออินฟราสตรัคเจอร์ทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านที่จริงทางสุขภาพด้วยจะเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ซึ่งมีความหมายมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาแล้วก็จะมีคนวิเคราะห์นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของ ADB ว่าอาเซียนและ ASEAN region เป็นยังไงแต่ละประเทศมีจุดเด่นจุดอ่อนอะไรผมจะไม่ลงรายละเอียดนะเราพอหาอ่านได้แล้วพอรู้แล้วก็มีการวิเคราะห์แบบนี้ในหลายๆมิติอันนี้ผมอยู่ในสภาพัฒน์สภาพัฒน์เขาก็วิเคราะห์ได้ดีแหละนะครับอันนี้เขาวิเคราะห์ประเทศไทยเป็นไงเอาเราดูประเทศไทยนิดหนึ่งมองจากมุมสภาพัฒน์นะครับสภาพัฒน์บอกว่าเราเป็น major agricultural production base เราอยู่ใน center of region ก็เป็นนะครับแต่ center ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น center บน mainland นะเพราะว่าอาเซียนมันมีเกาะอยู่เยอะนะครับ relatively strong basic infrastructure ก็อุตส่าห์พยายามจะบอกว่าเฮ้ย infrastructure ที่ว่าก่อนเนี่ย basic infrastructure เราดีก็จริงถนนเราดีของไทยเครื่องบินเราดีการเดินทางทางอากาศดีการขนส่งทางเรือเราดีนะครับเพราะฉะนั้น basic infrastructure เราดีเรามี banking system ซึ่งค่อนข้างเข้มแข็งอันนี้ก็แล้วแต่ถามใครแล้วผมไม่เชื่อไฮเลเวอร์เรามีตลาดแรงงานที่ใช้ได้ซึ่งก็เริ่มมีปัญหาแต่ว่าเราก็มีเพื่อนบ้านที่สปายแรงงานให้เราได้อย่างดีพม่าทะเลลาววิทเนสมาจากที่ออฟเลเวอร์อาร์โลสกิลเลเวอร์นะครับโปรดักชันเทคโนโลยีนิสเซนเดนเดนทูมีเดียมแอดวานซ์เมนต์ก็ไม่ได้พูดชัดๆก็คือบอกว่า SCI มีประชากรวีมากคนมีสกิลวีคนมีความรู้วีไซส์อินฟราสตรัคเจอร์วีเทคโนโลยีอินฟราสตรัคเจอร์วีเอดูเคชันวีเราดูสิงคโปร์สักนิดนะ
สิงคโปร์ High GDP per capita in ASEAN High political stability ดีไม่ดีก็แล้วแต่ครับ50คุมด้วยคนคนกลุ่มเดียวนะครับมา50ปีเริ่มจาก National Financial International Financial ก็ Second Only to Hong Kong ถูกไหมฮ่องกงเป็นสิงคโปร์ Transaction Center High Skill Labor High Capacity คือเขาทำแต่ธุรกิจStrength ได้อยู่ที่ธุรกิจนะครับวัตถุดิบเอาเข้ามาทั้งหมด low skill labor ต้องเอาเข้ามาทั้งหมด business transaction ราคาสูงลงทุนวิจัยและพัฒนาตอนหลังๆนี่เยอะมากแต่ยังไม่ได้แสดงออกกับการผลิตเลยนะครับดังนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงก็ต้องวิเคราะห์กันก็อย่างเงี้ยนี่ก็ต้องรู้เขารู้เราหรือรู้เรารู้เขานะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นความพยายามที่พวกเรามีส่วนร่วมมจท.มีส่วนร่วมอยู่เยอะในห้องนี้ดูมีใครบ้างแต่ว่าพวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมที่จะดูว่าจะช่วยกัน strengthen และมองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของอาเซียนเป็นยังไงเนี่ยกระบี่นี่คือกระบี่นะเราไปนั่งประชุมที่กระบี่นะครับก็ที่ไปมจท.ที่ไปมีจักรพิเชษอาจารย์ปิชนพงศ์มีอาจารย์เดียวอะไรเงี้ยนะครับ5 6คนไปครับผมไปนะครับแล้วเราก็พูดกันเรื่องชวนคนอาเซียนมานั่งคุยกันแล้วบอกว่าอาเซียนควรจะสร้างอะไรนะครับแล้วเราก็บอกว่าอาเซียนมันมี2015 Vision of ASEAN Leaders ขึ้นมาเป็นเรื่องที่เราคุยวันนี้นะครับบทบาทของ FDI ต้องบาลานซ์ competitiveness กับ human development ของประเทศไทยก็ต้องการแบบนี้เขาเป็นที่เด็กเรื่องการมันจะเป็นของมี Emerging ASEAN Scientific Community for Meaningful Delivery of SDI Agenda in ASEAN ความจริงอาเซียนกับไทยเนี่ยไม่ต่างกันมากโดยรวมๆนี่เหมือนกันต้องการอะไรต้องการ Energy Security ต้องการ Water Management ต้องการ Biodiversity for Well แต่เยอะมี Biodiversity เยอะมากนะอาเซียนไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเมืองไทยก็เยอะอินโดนีเซียเยอะมาเลเซียเยอะเวียดนามเยอะลาวเยอะคอมเมนต์เยอะพม่าเยอะไอ้ที่ไม่ดีเลยก็สิงคโปร์บรูไนมีนิดหน่อยก็ยิ่งบรูไนถึงมีนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าเทมเล็กนิดเดียวเนี่ยก็อยากจะเป็นเซ็นเตอร์ออฟเออร์แบบสุดที่นะเพราะว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรนะครับกรีนเทคโนโลยีฟู้ดเซคูริตี้ไซเซนอินโนเวชั่นฟอร์ไลฟ์ดิจิทัลเทคโนโลยีอาเซียนอินโนเวชั่นบอกว่าไม่เหมือนกันไม่ต่างกันประเทศไทยมันก็คล้ายๆอย่างเดียวกันพลังงานชีพที่ต้องการก็เหมือนกันต้องการคำนี้เป็นคำสมัยใหม่อะSDI Enculturation ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการอย่างยิ่งก็คือทำยังไงให้สังคมเราเป็นวิทยาศาสตร์มากเป็นบทบาทหน้าที่ของเราคงเป็นนะเราคงได้ยินเรื่อง STEM Education ใช่ไหมทางด้านวิทยาศาสตร์จะใกล้ชิดมากจะมาถูกจับยันแล้วก็ไปช่วย STEM Education ของประเทศ STEM รู้จักนะ Science Technology Engineering และ Mathematics ที่เราจะต้องไปช่วยโรงเรียนให้เข้มแข็งขึ้นเรามี SDI Enculturation ที่ทำยังไงให้สังคมเป็นวิทยาศาสตร์สังคมเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความหมายเยอะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยกลุ่มที่เราอยากให้มี S&P Literacy มาก Literacy มากที่สุดกลุ่มนักการเมืองถูกไหมคือถ้านักการเมืองเข้าใจวิทยาศาสตร์ความเข้มแข็งเราคงจะมากขึ้นเยอะนะครับเพราะการตัดสินใจอยู่ที่เขาเยอะมากว่าจะเอารีซอร์สไปใช้ตรงไหนจะใช้รีซอร์สอย่างไรมีเงิน 350,000 ล้านไปทำเรื่องน้ำจะให้มันลงมาเป็นเรื่องเทคโนโลยีแค่ไหนเป็นเรื่องคนแค่ไหนตั้งแต่สนใจอยู่ในวงนักการเมืองเยอะมาก2ล้านล้านไปใช้อย่างไรปล่อยให้เขาใช้อย่างที่เขาใช้มันก็ไปสร้างของหมดเพราะฉะนั้น S&P Literacy S&P SDI Enculturation ถือเป็นเรื่องสำคัญมากก็สำคัญในประเทศไทยมันก็สำคัญทั้งอาเซียนเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยไทยมีเฉลี่ยของอาเซียนแต่ต้องมาติดอยู่นิดจะทำยังไงให้คนทั่วไปซึ่งพวกเราจะเห็นนะครับนักหนึ่งนักสองก็จะเห็นได้พวกเราเนี่ยทำงานกับวัตถุติดพีระมิดเยอะเราไปองค์ไหนเราไปน่านเราไปบุรีรัมย์ไปสกลนครไปนราธิวาสอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนพวกเรานะครับแล้วทำยังไงจะทำงานกับเขาแล้วก็ทำยังไงให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำให้ human development ดีขึ้นนะครับ
รูทของการสินโนเวชั่นชัดเจน SCI ของทีมสุดท้ายนี้อันนี้ก็เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าคอนเท็กซ์ที่บอกว่าอาเซียนที่มีผลกระทบต่อ Higher Education เป็นไงชัดเจนใช่ไหมครับเพราะมันมี Weak Infrastructure เพราะคนต้อง Develop นะครับแล้วเราต้องมองอาเซียนมากกว่ามองแค่ประเทศไทยแล้วเนี่ยดังนั้น Implication ตรงนี้จะสูงมากอันนี้ภาพสภาพัฒน์มองอีกด้วยกันนะครับสภาพัฒน์จะมอง Regional Competitiveness อาเซียนก็คือสร้าง competitiveness และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในอาเซียนแล้วก็จะ connect เข้าไปกับส่วนอื่นของโลกเอิ้นอาเซียนเนี่ยอยู่ในท่ามกลางยักษ์ใหญ่สองยักษ์ก็คือยักษ์ตรงนี้กับยักษ์ตรงนี้เพราะฉะนั้น connectivity ต้อง flow แบบนี้นะครับเราสนใจออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ไม่มากเพราะอะไรเพราะว่าเขาเล็กอ่ะเล็กในแง่ population เขาเลยไม่ค่อยมองลงนะก็จะมองขึ้นนี่ยักษ์ใหญ่นี่ยักษ์ใหญ่นะครับแล้วทั้งหมดนี่มันใหญ่ขึ้นเป็นตลาด expand market ก็ไปทั่วไปนะครับอันนี้คือภาพที่สถาบันมองแล้วนี่คือวิวัฒนาการช่วงใหม่เมื่อกี้นี่ผมเล่าเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่1966 1967นะฮะแต่ตอนนี้มันเข้ามา2003นะครับ2003ก็มีการตกลงอาเซียนคอมมูนิตี้ที่ปฏิญาบาลีแล้วก็มีเดเวลลอปเมนต์มาเรื่อยๆคล้ายๆยันเร่งเข้าหาประชาคมอาเซียน2558ที่เขาใช้คำนี้ฮะอันนี้ต้องท่องไว้สำหรับคนที่มีอาเซียน One Visionวิชาเดียวกันวิสัยทัศน์เดียวกัน One Identity อาเซียน Identity ซึ่งหลากหลายมากที่เชียร์เห็นแล้วเมื่อกี้นี้แต่ก็เหมือนเราก็หลากหลายในมอดบางมดแต่เราก็จะมีอัตลักษณ์บางมดเราก็จะมีเอกลักษณ์บางมดอาเซียนก็ต้องมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาเซียนครับ One Community ให้เป็นสังคมเดียวกันก็วิสัยทัศน์เดียวอัตลักษณ์เดียวประชาคมเดียวก็มีอย่างที่ผมบอกอะมันมีประชุมนะปีใดปีหนึ่งเนี่ย500-600ครั้งให้อย่างนี้ก็ถูกเดเวลลอปอยู่ตลอดเวลาครับพวกเราก็น่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยได้เยอะทีเดียวที่อยู่กับความสนใจครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าควรจะทอเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาเซียนโดยเฉพาะยิ่ง SSP มาตั้งแต่ประมาณปี2020ครับแล้วเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องเชิง Education ต่อมาเราคงเกี่ยวข้องได้เยอะนะครับถ้าเราจะเกี่ยวข้องณวันนี้โดยฝ่าย IA ของเราเนี่ยก็มีกิจกรรมกับอาเซียนเยอะเดี๋ยวช่วงหลังๆผมได้เห็นนะครับถ้าไม่ได้เห็นก็หลังได้จากอนัตมาเล่าให้ฟังมันก็มี3เสาหลักของอาเซียนนะครับมันมีกฎบัตรอาเซียนก็เป็นกรอบกฎหมายแต่อาเซียนยังไม่ใกล้ EU เลยนะยังไม่ใกล้เลย EU เนี่ยก็มีพาร์ลิเมนต์มีการบริหารจัดการมีงบประมาณมีทุนพวกเราใช้หลายคนอาจจะเคยได้ยินทุน EU framework เรียกว่าออกมาจาก EU นะครับมีเป็นเวอร์เจน EU ทุนต่างๆออกมาจาก EU EU มีภาษีเข้าไปใน EU และ EU จากการอาเซียนมากใช้กันเป็นการมาทำงานด้วยกันแต่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องแล้วแต่ว่า evolution จะเป็นยังไงแต่มันจะมี blueprint 3 blueprintบรูคลินทางอาเซียนคอมมิชคอมมูนิตี้ประชุมประชาคมเศรษฐกิจบรูคลินทางประชาคมการเมืองและความมั่นคงและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมการศึกษาที่อยู่ตรงนี้การศึกษาและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนะครับอยู่ในขา ASCC วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีน่าจะอยู่ในขา Economic Community นะ ICT พลังงานเพราะนั้นเราจะเกี่ยวถ้าเกี่ยวใกล้จะเกี่ยวสองแต่อันนี้ชีวิตทุกคนก็ต้องเกี่ยวมันก็เกี่ยวกันถูกไหมฮะเป็นแง่ของอาเซียนนะครับนี่คือ3เสาหลักพันธะกรณีที่เขาสร้างกันไว้ก็จะเป็นประเด็นว่าจะทำอะไรบ้างนะครับถ้าจะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวคุณจะมีอะไรบ้างมันก็จะมีเรื่องเสรีการค้าบริการซึ่งมันเริ่มกระทบแล้วไอ้7อาชีพ
เสรีการเปิดเจตอาชีพเสรีก็จะเข้ามาจากการที่เราบอกว่าเราจะเป็นตลาดเดียวเราจะเป็นทางเดียวนะครับการสร้างความสามารถในการแข่งขันก็ต้องมีโครงสร้างที่ช่วยพัฒนา SMB ด้วยการบูรณาการการเข้าเสริมโลกอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือนะวักไม่ดีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีนะครับก็มีการพยายามสร้างโครงสร้างต่างๆเพื่อให้แรงคนได้คนทำงานด้วยกันได้คือมันชัดอะว่าคอมมูนิตี้นี้จะเป็นเราจะพยายามทำให้สามันวันคอมมูนิตี้วันคอมมูนิตี้วันวิชั่นวันไอเดนติตี้ให้ได้นะครับ7สาขาที่พูดถึงแพทย์ทันตแพทย์นักบัญชีวิศวกรพยาบาลสถาปนิกทั้งหมด7สาขานะครับก็แปลว่าอะไรบ้างก็เริ่มมีการศึกษาหาดูนะครับมีการตั้งหลักเกณฑ์มีการยอมรับซึ่งกันและกันว่าถ้าทำอาชีพนี้ในประเทศนี้ได้ก็ต้องทำในประเทศนู้นได้แต่ว่าก็เหมือนกันทุกคนก็พยายามประเภท territory พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีรายละเอียดที่ต้องทำงานเยอะมากและรายละเอียดก็ยังต้องนั่นคือสาเหตุของที่มีอาเซียนมีติ้งกันเยอะแยะนะครับก็ต้องพูดคุยและหารือกันกลับไปดูตัวเลขอีกนิดนึงนะครับความสัมพันธ์ของอาเซียนต่อไทยด้านการค้านี่มันเยอะนะครับแล้วประเทศไทยได้เปรียบนะครับการเข้าอาเซียนได้เปรียบสูงมากนะครับอันนี้คือ total การค้าของไทยกับอาเซียน total ก็คือเอาสองอันนี้รวมกันไม่ใช่ total ก็ต้องเอาสองอันนี้รวมกันอันนี้คือส่งออกอันนี้คือเข้ามาจากอาเซียนที่เหลือเพราะฉะนั้นเรามีแก๊ปที่มีกำไรที่เราได้กำไรที่เราได้จากการทำการค้ากับอาเซียนและนี่คือที่เขาวิเคราะห์ว่าตัวที่เราจะได้ประโยชน์เยอะแยะหมดท่องเที่ยวชิ้นส่วนยานยนต์ข้าวมันสัมปทานบริการสุขภาพเยอะแยะหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเชิงธุรกิจการค้าเนี่ยเขามองประเทศไทยได้เปรียบเยอะมากเรามองเป็นสภาพัฒน์มองสภาหอการค้ามองเอาสากามองเราได้ดีเยอะมากเราจะมีเสียเปรียบบางอย่างเท่านั้นไม่เยอะนะครับก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจความเชื่อมโยงคุณภาพเหตุที่เราได้เปรียบก็ส่วนหนึ่งก็คือเรามีฐานที่เข้มแข็งส่วนหนึ่งเราเป็นเซ็นเตอร์ของคอนเนคทิวิตี้แล้วมันก็มีเรื่องที่เราอ่านในสื่อพิมพ์เจอบ่อยๆนะครับเรื่องการสร้างโลจิสติกและคอมมูนิตี้ระหว่างภูมิภาคก็เป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าเราความจริงในแง่ของประเทศไทยฐานที่สำคัญคงจะเป็น GMS มากกว่าอาเซียนโทรี GMS คือ Greater Mekong Region นะครับพม่าไทยลาวเขมรตอนใต้ของอินเดียคนมันเยอะมากตรงนี้และสภาพเศรษฐกิจเขาต้องพึ่งเราสภาพเศรษฐกิจต้องพึ่งเราสภาพโครงสร้างพื้นฐานต้องพึ่งเราเพราะว่าบนตรงนี้เนี่ยเราเข้มแข็งนะครับแล้วก็การถ้าเกิดเราสร้างคอนเนคทิวิตี้ตรงนี้ให้ดีเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเป็นฐานสำคัญให้ได้แต่พูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวต้องระวังนะครับว่าเราต้องไม่หัวโตเกินไปต้องไม่คิดว่าเราพิเศษกว่าหรือเราดีกว่าเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องทำ